ตำรวจปคบเขาทลายคลินิกสายตาเถื่อนซึ่งลักลอบใช้บ้านพักเปิดให้บริการรักษาโรคมานานกว่า2ปีนายแพทย์ทเรศกรัตนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าหลังจากที่สบส.ได้รับเบาะแสการประกอบกิจการคลินิกเถื่อนในย่านภาษีเจริญซึ่งเอาบ้านพักเนี่ยมาดัดแปลงเป็นคลินิกให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดอาการตาอักเสบจากการรับบริการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนสบส.พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.พันตำรวจเอกชนันท์สารัตถวันแพทย์ผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจสอบคลินิกพัฒนาสายตาซอยเพชรเกษม48แยก16เขตภาษีเจริญจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่าคลินิกเถื่อนแห่งนี้ให้บริการรักษาอาการความผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาอาทิสายตาสั้นยาวเอียงต้อหินต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมด้วยวิธีการหยอดยาประคบยาฝังเข็มหรือว่าสะกิดเส้นซึ่งก็เปิดทำการทุกวันพุธเสาร์และอาทิตย์มาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีร้องเรียนจากผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งไปตรวจไปพบกันโฆษณาในเว็บไซต์ว่ามีการรักษาตานะครับท่านก็มารักษาตาปรากฏว่ารักษาต่อไปเกิดท้อแทรกซ้อนนี่เป็นตัวอย่างนึงว่าเกิดท้อตามเสร็จท่านก็เลยมาร้องเรียนที่ปคบ.ครับแล้วก็เราก็เลยเข้ามาตรวจสอบจริงๆตรวจสอบทางลับก่อนแล้วแล้ววันนี้เราส่งสายเข้ามาร่วมกันกับทางบก.ปคบ.และทางอย.นะครับก็พบว่า1นะครับคลินิกไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นคลินิกเถื่อนนะครับ2ซึ่งมีความผิดมีโทษจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาท2เรื่องของคุณหมอเนี่ยครับที่ให้การรักษาเนี่ยก็เป็นคุณหมอเถื่อนนะครับพูดง่ายๆไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งแผนปัจจุบันแผนจีนหรือว่าแผนไทยนะครับก็มีโทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทเรายังพบยานะครับนะครับซึ่งไม่ได้เดี๋ยวทางท่านรองเลขานะครับท่านสุภัทราจะได้บอกว่ายาเป็นยังไงครับท่านนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่านะคะผู้ที่ให้การรักษาเนี่ยมีการจ่ายยาลักษณะยาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือเป็นยาหยอดตานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.นะคะแล้วก็มียาน้ำนะคะสำหรับรับประทานครับถุงนี้ครับค่ะนะคะแล้วก็เม็ดลูกกลอนยาเม็ดลูกกลอนนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของยาเนี่ยไม่มีฉลากเปลือยนะคะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.เพราะฉะนั้นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอย.ก็คือขายยานะคะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่มีใบอนุญาตขายยาเพราะนั้นก็จะคือดำเนินคดีในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขายยาด้วยก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้คือโทษที่เกี่ยวข้องกับอย.นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งลักษณะของยาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นยาที่ก่อนเราก็ไม่ทราบว่าส่วนผสมนั้นมีอะไรอยู่บ้างและยิ่งเป็นยาหยอดตายาหยอดตาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องผลิตด้วยวิธีที่ปราศจากเชื้อนะคะเพราะนั้นหยอดแหละยิ่งตาเราเนี่ยมีบาดแผลอยู่เป็นต้อนะคะมีการอักเสบอยู่หยอดยิ่งลงไปเนี่ยมีเชื้อโรคก็ยิ่งทำให้เกิดอันตรายอาจถึงแก่ตาบอดได้นะคะอันนี้ก็เป็นโทษนะคะของอย.ที่เกี่ยวข้องค่ะครับทีนี้ผมเองเนี่ยก็เป็นจักษุแพทย์ด้วยนะครับก็ได้รับตอนนี้นะครับทางจักษุแพทย์เนาะทางไร้ใบจักษุท่านประธานนะครับคุณหมอนุชิตร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขอย.นะเรากำลังช่วยกันตรวจติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดนะครับรวมทั้งบริการอย่างเงี้ยนะครับที่อ้างว่ารักษาต้อต่างๆได้ต้อเนื้อต้อกระจกต้อลำไยนะครับอะไรต่างๆโดยใช้วิธีการที่ไม่ทราบที่ไปที่มาใช้ยาใช้อาหารเสริมซึ่งตรงนี้มีผู้ได้รับความเสียหายและก็เสียโอกาสที่จะรักษาด้วยการแพทย์นะครับทั้งแผนปัจจุบันหรือแผนอะไรต่างๆที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วครับก็ฝากเตือนประชาชนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีตอนหลังมีการโฆษณาเรื่องอาหารเสริมหลายรายการนะครับแล้วทำให้คนไข้ไปใช้แล้วที่การรักษาปกติไปซึ่งทำให้เสียดายโอกาสนะครับเช่นพวกต้อหินต่างๆท่านครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยให้การภาครับหรือปฏิเสธครับ
เจ้าของให้การภาครับครับนะครับแต่ท่านอ้างว่าท่านมารับการรักษาตามร้องขอเป็นบางเวลาทำมานานนี้ยังครับทำมา2ปีแล้วครับนะครับก็นอกจากเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือทางกระทรวงสาธารณสุขนะเราได้ตั้งคณะท่านรองนายกนะครับได้ตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งนะครับท่านรองจะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานในเรื่องของการปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพที่ผิดกฎหมายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ดูในเรื่องของสถานบริการพวกคลินิกสถานบริการพยาบาลต่างๆส่วนอย.แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสองหน่วยงานนี้เราจะบูรณาการการทำงานร่วมกันในการปราบปรามและจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะคะอย่างเช่นในวันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะพบนะคะทางด้านการประกอบเวชกรรมนะคะที่ผิดกฎหมายแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของอย.ที่ผิดกฎหมายเราก็จะทำงานร่วมมืออย่างนี้เนี่ยค่ะกันตลอดไปนะคะเพื่อจะคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะผมฝากเตือนประชาชนอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีวิธีรักษาอื่นๆด้วยแต่เรื่องทางตาเนี่ยเราจะพบเยอะนิดหนึ่งลกรักษาต้อด้วยวิธีบ่งบ้างวิธีใส่อะไรแปลกอย่างที่เราบอกนะครับว่าตานี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะยาตาปกติเนี่ยทางอย.เมื่อกี้ท่านรองแจ้งแล้วว่าปกติเราถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างสะอาดมากจะต้องผ่านกรรมวิธีเหมือนกับน้องๆยาที่ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเลยนะครับงั้นก็ฝากเตือนนะครับการเอายาอะไรไปหยอดนะครับโดยไม่รู้แหล่งผลิตอันที่สองวิธีการบางอย่างใช้อะไรไปสะกิดอะไรต่างๆหรือโรคต้อหินเนี่ยที่ไวนะครับเนื่องจากมันเส้นประสาทเหลือน้อยอยู่แล้วมีการใช้วิธีต่างๆไปกดไปนวดเนี่ยโดยไม่มีองค์ความรู้อาจทำให้ตาบอดได้นะครับอันนี้ก็ท่านประธานราชวิไลจักษุฝากผมมานะครับเมื่อเช้าครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องเอาตัวไปที่ทำงานนะครับที่บกปคบครับแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนครับผมในส่วนของวันนี้ก็คงทำการจับกุมแล้วก็ยึดของการ